สิ่งที่อาจารย์ได้ค้างพวกเราอยู่นะครับในเรื่องของปีนี้ในวิชางานบริการเนี่ยซึ่งมันเป็นวิชาที่ต้องในเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดเล่ห์จ่ายยาทักษะอย่างนึงที่พวกเราต้องมีก็คือในเรื่องของการอ่านใบสั่งยาใช่ไหมครับซึ่งการอ่านใบสั่งยานั้นนอกจากที่เราต้องมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาละตินใช่ไหมครับละตินภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมีตัวเลขโรมันด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราเรียนมาแล้วในวิชาเภสัชวิทยาเราก็จะมาประยุกต์ใช้พอต้องมีผู้นี้ถึงจะทราบคำสั่งของแพทย์ใช่ไหมครับในนั้นมันก็จะมีเรื่องของสิทธิการรักษาผู้ป่วยด้วยซึ่งเราก็ต้องคัดกรองเป็นนะครับส่วนในเรื่องของยานั้นเราควรจะรู้ชื่อยาซึ่งในแบบของหัดที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยมันก็จะมีชื่อการค้าด้วยใช่ไหมครับพอรู้จักชื่อยาก็ต้องบอกข้อบ่งชี้ให้ได้นะครับว่าเขาใช้ในการรักษาโรคอะไรบ้างหรือคาดว่าจะใช้ในการรักษาโรคอะไรนะครับนอกจากนั้นก็ต้องคำนวณปริมาณยาที่จ่ายให้มันสอดคล้องกับที่โรงพยาบาลหรือห้องยามีนะครับว่าเรามียาขนาดไหนขนาด200 400หมอสั่ง400จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าต้องกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือยาบางตัวต้องมีฉลากช่วยมีฉลากช่วยก็ต้องเลือกใช้ฉลากช่วยเป็นนอกจากนั้นก็ต้องพิจารณาภาพรวมของใบสั่งยาคัดกรองใบสั่งยาด้วยว่าใบสั่งยาที่แพทย์สั่งนั้นมีตัวไหนที่ห้ามใช้ไหมมีตัวไหนที่สั่งแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้วิชาชีพเราก็สามารถช่วยพี่เภสัชกรในการทำงานได้วิชาชีพเราก็ยังมีคุณค่าเขาอยากจ้างงานต่อไปนะครับโอเค อันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องของการอ่านใบสั่งยาการคำนวณ นะครับให้มันสอดคล้องกับระบบงานบริการในโรงพยาบาลเรานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการให้คำแนะนำในการจ่ายยาให้เป็นให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้องนะอันนี้ก็เอามาทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันนี้นะครับบทบาทของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมนะครับ เริ่มมีเข้าไปพี่เภสัชกรเริ่มผ่องถ่ายงานออกมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื่นใบสั่งยาคัดกรองใบสั่งยาเราตรวจสอบใบสั่งยาเบื้องต้นตรวจสอบเรื่องการแพ้ยาพิมพ์ซองยาฉลากยาติดฉลากยานะครับแล้วก็ส่งไปพี่เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จ่ายยาบางครั้งพี่เภสัชกรยังอนุญาตให้เรามาช่วยในการตรวจสอบใบสั่งยาแล้วก็จ่ายยาให้กับคนไข้ด้วยเวลาที่พี่เขายุ่งๆนะครับคนไข้เยอะๆก็เลยกลายเป็นว่าวิชาชีพเราก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ยังจำเป็นอยู่นะครับก็จะอินโทรสั้นๆนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของใบสั่งยาจริงๆพาอ่านเป็นในชั่วโมงแล้วล่ะแล้วก็มีทำคลิปการอ่านให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ค้างอยู่ในชั่วโมงนั้นก็คือในเรื่องของการคัดกรองใบสั่งยาแล้วก็การหาว่าใบสั่งยาเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาไหมนะครับให้พวกเราหาให้เจอนะครับใบสั่งยาแรกๆเนี่ย อาจารย์ออกแบบให้ยังไม่มี DRP นะครับแต่ก็จะพาอ่านอีกรอบนึงแล้วกันนะครับจะทำเป็นใบสั่งยาเป็นคลิปสั้นๆใบสั่งยาพยายามจะไม่ให้เกินสัก10นาทีนะครับต่อใบสั่งยานะครับโอเคนะครับใบสั่งยานี้ถ้าเราดูนะครับในส่วนต้นเนี่ยเราเรียนไปในชั่วโมงแล้วนะครับส่วนต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยนะครับจากใบสั่งยาเราก็จะพบว่าข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยคนไข้รายเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุใช่ไหมครับมีบัตรสูงอายุแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย ถ้าเราดูเลขที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวทอทหารและทอทหารนำหน้าพวกนี้เป็นเลขที่ของบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหรือบัตรง่ายๆเรียกบัตร30 บาทนั่นแหละบัตรทองนะครับบัตรทอง30 บาทอันนี้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับโอเคใบสั่งยานี้นอกอื่นๆไม่มีเรื่องของข้อมูลประวัติการแพ้ยามาให้นะครับโอเคในส่วนของยานะครับที่ผู้ป่วยได้รับก็จะมี NPH ใช่ไหมครับ NPH อินซูลินอันนี้เป็นอินซูลินชนิดหนึ่งนะครับเป็นอินซูลินที่ออกฤทธิ์ชนิดปานกลางก็ให้ฉีด10 ยูนิต
ก่อนอาหารเช้านะครับฉีดเข้าที่ชั้นใต้ผิวหนังนะครับก่อนอาหารเช้า A4 ตรงนี้นะครับในเรื่องของการจ่ายยาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวที่2ก็เป็น B complex ใช่ไหมครับ B co รับประทาน1คูณ3 1เม็ดวันละ3เวลาหลังอาหารใช่ไหมครับ PC ตัวที่3ก็จะเป็นเฟอร์รัสซัลเฟต300มิลลิกรัมรับประทาน1คูณ3โอรัล PC ตัวสุดท้ายซิมวาสหมอเขียนย่อๆว่าซิมวาสแต่จริงๆก็คือซิมวาสสเตตินใช่ไหมครับมันก็คือซิมวาสสเตตินเป็นยาในกลุ่มสเตตินตัวหนึ่งนะครับ20มิลลิกรัมกินครึ่งเม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ HS ก่อนนอนอันนี้ก็คือสิ่งที่รายการยาที่หมอสั่งมีอยู่4รายการนะครับมี1มี2มี3มี4รายการสิ่งหนึ่งที่ในใบสัญญาให้มาก็คือเรื่องของค่าแลบใช่ไหมครับ FBS นี่ก็เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งก็140ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งหมอก็ได้จ่ายยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวานไปใช่ไหมครับคนไข้มีปัญหาก็คือเรื่องของตรวจฮีโมโตคริตกับฮีโมโกลบินแล้วค่อนข้างต่ำก็เป็นภาวะโลหิตจางหมอก็เลยจ่ายB complex แล้วก็ ferrous sulfate ไปใช่ไหมครับตัวสุดท้าย AST ALT นี่เป็นการตรวจเอนไซม์ของตับนะครับซึ่งเราดิสคัสกันไปในชั่วโมงแล้วว่าตัวที่จำเพาะเจาะจงต่อตับระหว่าง AST กับ ALT ALT ก็จะจำเพาะเจาะจงกับตับมากกว่าซึ่งตอนเรียนก็บอกไปแล้วว่าเทคนิคการจำตอนเรียนนั่นก็คือ L นี่ก็มาจาก liver นั่นแหละจะค่อนข้างจำเพาะเจาะจงโอเคค่าที่ได้ก็ยังไม่สูงก็แต่ว่าไม่คนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องตับมีปัญหาทำไมเขาต้องวัดค่าตับก็เพราะว่าตัวไอ้เจ้ากลุ่มสเตตินเนี่ยซิมวาสสเตตินหรือลงท้ายด้วยสเตตินไม่ว่าจะเป็นอะไรโลซูวาสสเตตินอะไรพวกนี้เขาจะมีผลต่อตับมีผลต่อตับทำให้เอนไซม์ตับขึ้นได้ทำให้เกิดการตับอักเสบได้พวกนี้ถ้าตับทำงานได้ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงยากลุ่มนี้ไปนะครับแต่นี่คนไข้ไม่มีปัญหาก็จ่ายได้กำลังจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ้าพนักงานต้องทำได้นอกจากอ่านใบสั่งยาแล้วตรวจสอบคัดกรองใบสั่งยาแล้วก็ต้องจ่ายยาให้ได้ครับจ่ายยาให้ได้ก็ต้องจ่ายยาให้สอดคล้องกับรายการยาที่โรงพยาบาลมีอย่างโรงพยาบาลมี NPH ไหมมีก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ NPH ขนาด300ยูนิตต่อ3 มล.หมายความว่าไวอัล1ขวดมันจะเป็นไวอัลอย่างนี้ใช่ไหมครับ3 มล.เนี่ยมันจะมียาอยู่300ยูนิตนั่นคือความหมายของว่า300ยูนิตเปอร์3มิลลิแมลนะทั้งหมดเนี่ยบรรจุ3มิลลิแมลถ้าเขาฉีด10ยูนิตวันละ10ยูนิตตัวนี้นะครับ10ยูนิตก็ได้ทั้งหมดเอา10ไปหารก็ได้เท่ากับ1ขวดฉีดได้30วันกำลังจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับกำลังจะบอกว่าอย่างนั้น1ขวดฉีดได้30วันทีนี้คุณหมอสั่งจ่าย3ขวด3ขวดก็คือ90วันใช่ไหมครับ90วันก็คือก็จะได้ถ้าจ่าย3ขวดนะจะได้3เดือนครับ3มันสามเดือนนะครับแต่ที่นี้คนไข้คนนี้ถ้าเราดูภาพรวมจริงเนี่ยคนไข้นัดกี่เดือนครับนัดแค่2เดือนอาจารย์รู้ได้ไงว่า2เดือนก็เพราะว่าตัว B complex เนี่ย B complex เนี่ยจ่าย180ใช่ไหมครับเอา3หาร180ก็จะได้60วัน60วันเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายตัว APS 3ขวดเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปคนไข้จะเหลือทิ้งบางทียา expire เฉยถ้าเราห้องยาถ้าเราทำงานแบบนี้ได้นะเราก็จะจ่ายตัวนี้แค่2ขวดใช่ไหมครับเราจ่าย2ขวดโอเค B complex ในรายการยาไม่ให้มานะครับอาจารย์ไม่ได้มาอาจารย์ขอโทษด้วยนะครับขอเพิ่มเป็นรายการที่6 B complex มาแต่ B complex นี่เนื่องจากมันเป็นรวมวิตามิน B รวมหลายๆตัวนะครับมีตั้งแต่ B1 B2 B6B9 B12 แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะผลิตมาใส่จะใส่อะไรมาปริมาณเท่าไหร่บ้างใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ B Co ไม่มีปัญหาเฟอรัสซัลเฟตยาตัวนี้รับประทานแล้วต้องมีฉลากช่วยด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็คือเมื่อรับประทานยานี้แล้ว
อุจจาระอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำคล้ำได้ผู้ป่วยไม่ต้องตกใจเราก็ต้องอธิบายผู้ป่วยได้นะครับโอเคตัวนี้จะ180ฟอสโซเฟตก็มีเหมือนกันก็ตัวนี้ฟอสโซเฟตก็300มิลลิกรัมตัวนี้ใช่ไหมครับก็300มิลลิกรัมเหมือนกับที่คุณหมอสั่งเลยนะครับ มันจะมียาอีกตัวนึงคล้ายๆกันก็คือ FBC FBC เนี่ยเป็นเฟอรัสเหมือนกันแต่เฟอรัสฟูมาเลตครับแล้วก็บวกวิตามิน B เข้าไปด้วยวิตามิน C เข้าไปด้วยนะครับเอาวิตามิน C เข้าไปในสูตรนี้เพื่อช่วยในการดูดซึมเฟอรัสซัลเฟตให้เฟอรัสได้ดีขึ้นนะครับตัวสุดท้ายซิมวาสเตตินในโรงพยาบาลมี10คุณหมอสั่ง20กินครึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าสั่ง10ก็ต้องกิน1เม็ดก่อนนอนถ้าคุณหมอโดยภาพรวมน่าจะสั่งน่าจะนัดผู้ป่วย60วันเราก็ต้องจ่าย10เม็ดเนี่ย60เม็ดใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาพูดประเด็นซิมวาสเตตินนิดหนึ่งซิมวาสเตตินนี่กินก่อนนอนกินก่อนนอนตัวนี้ต้องกินก่อนนอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ดีว่ายากลุ่มนี้นะครับที่ให้กินก่อนนอนเพราะว่าเขาจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนึงที่ใช้ในการผลิตไขมันใช่ไหมครับซึ่งมีชื่อว่า HMG CoA Reductase ใช่ไหมครับซึ่งก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งก็ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นโดยสรุปในภาพรวมไปสั่งยาเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะเป็นเบาหวานถ้าดูจากตรงนี้เดาไม่ได้ว่าเป็นชนิดที่1หรือชนิดที่2 เป็นได้ทั้งคู่บอกไปในชั่วโมงแล้วว่าถ้าคนไข้กรณีคนไข้เบาหวานชนิดจริงๆควรจะน่าอาจจะเป็นเบาหวานชนิดที่1แหละเพราะว่าเขาได้อินซูลินนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาเม็ดอีกเลยก็แสดงว่าคนไข้คนนี้อาจจะขาดอินซูลินมาตั้งแต่กำเนิดตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยก็เลยต้องให้ฉีดตลอดชีวิตนะครับหรือเป็นเบาหวานชนิด2ก็ได้แต่ว่าเป็นในกรณีที่แบบว่าใช้ยากินแล้วมันควบคุมไม่ได้ก็ต้องให้ยาฉีดอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสรุปก็คือเป็นไปได้ทั้งเบาหวานชนิด1กับชนิดที่2แหละนะครับอันที่2ปัญหาป่วยก็คือเป็นภาวะโลหิตจางนะครับก็ให้ B complex ให้ฟอสซัลเฟตไปอันที่3ก็คือมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับก็ได้ยาซิมวาสเตตินไปแต่ปัญหาที่พบในใบสั่งยานี้ก็คือในเรื่องของจำนวนการจ่ายที่หมอสั่งมา3ขวดของ NPH ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆควรจ่ายแค่2ก็พอนะครับ2ก็พอก็เพียงพอต่อวันเวลานัด60วันแล้วนะครับอ้าวในสัญญานี้ก็มีประมาณนี้